างวันที่6ค่ะวันที่9ธันวาคม2023สำนักงานส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ลงเผยแพร่แนะนำนิติกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางจนก.เผยแพร่เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งทุนของกองทุนส่งเสริมจนก.ทสว.และได้ลงสุ่มยุ่งติดตามบรรดาจนก.ที่ได้รับทุนจากทสว.ผ่านมาอยู่2แขวงภาคเหนือคือแขวงบ่อแก้วและแขวงหลวงน้ำทากองประชุมเผยแพร่แนะนำนิติกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมจนก.และเผยแพร่เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งทุนของทสว.แม้นได้จัดขึ้นอยู่ที่แขวงบ่อแก้วในวันที่6ธันวาคม2023โดยให้เกียรติเป็นประธานโดยทานมลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าและทานเขื่อนเพชรวงจันทร์รองเจ้าแขวงผู้ซี่นำเวียกงานเศรษฐกิจแขวงบ่อแก้วจุดประสงค์ของกองประชุมในครั้งนี้แม้นเพื่อเผยแพร่บรรดานิติกรรมต่างๆที่ติดพันกับเวียกงานส่งเสริมจนก.คือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมจนก.ฉบับเลขที่16ทับสพส.ลงวันที่7กรกฎาคม2022แผนพัฒนาจนก5ปีปี2021หา2025ดำรัสว่าด้วยการกำหนดขนาดจนก.ฉบับเลขที่04ทับล้อบ่ลงวันที่12มังกร2023ดำรัสว่าด้วยกองทุนส่งเสริมจนก.ทสว.ฉบับเลขที่05ทับล้อบ่ลงวันที่12มังกร2023พร้อมด้วยการสนองสินเชื่อและการสนองทุนให้โครงการวิสาการของทสว.กองประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมของแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงบ่อแก้วมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด103ท่านที่ต่างหน้าจากสำนักงานองค์การจัดตั้งภาครัฐธนาคารธุรกิจและหัวหน่วยจนก.แขวงบ่อแก้วนอกจากนั้นทสว.ยังได้ร่วมกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงบ่อแก้วได้ลงติดตามกวดกาและสุญญูที่ได้หับทุนของทสว.จำนวน1หัวหน่วยและได้ลงติดตามประเมินผลโครงการวิสาการที่ได้หับทุนสนับสนุนด้านวิสาการจากทสว.จำนวน1โครงการคือโครงการฟื้นฟูการปลูกพืชผักเป็นสินค้าส่งให้ตลาดเขตสามเหลี่ยมคำเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วมูลค่าโครงการ48,500,000กีบเห็นว่าเป็นโครงการที่มีท่าแห่งในการผลิตเป็นสินค้าเพื่อส่งขายให้แก่เขตสามเหลี่ยมทองคำวันที่7หาวันที่10ธันวาคม2023ทสว.ได้ร่วมกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงหลวงน้ำทาได้ลงติดตามและสุ่มยุ่งบรรดาจนก.อยู่แขวงหลวงน้ำทาที่ได้หับสินเชื่อวงเงินต่างๆของทสว.รวมทั้งหมดจำนวน8หัวหน่วยที่ประกอบมีแขนงกสิกรรม4หัวหน่วยแขนงหัตถกรรม1หัวหน่วยแขนงอุตสาหกรรมปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรม3หัวหน่วยพร้อมได้ลงติดตามและประเมินผลโครงการวิสาการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากทสว.จำนวน6โครงการคือ 1. โครงการพัฒนาสีมือแห่งงานการตำหูกท้อใหม่อยู่บ้านปัวและบ้านทงดีเมืองหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทามูลค่าโครงการ 84,094,000 กีบ 2. โครงการจัดกล่องประชุมพบปะระหว่างผู้ลงทุนกับหัวหน่วยกลุ่มผู้ผลิตเพื่อสร้างเวทีปรึกษาหารือและนำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์แขวงหลวงน้ำทาครั้งที่2มูลค่าโครงการ29,940,000กีบ 3. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเก็บซาการผลิตซาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ซาเมืองเวียงภูคาแขวงหลวงน้ำทามูลค่าโครงการ72,468,000กีบ 4. โครงการยกระดับเทคนิคการผลิตกระเป๋าของศูนย์กลางเสริมหัตถกรรมเฮือนหูกมิถุนามูลค่าโครงการ 75,784,000 กีบ 5. โครงการสร้างความอาจสามารถให้แก่ชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้ปองมูลค่าโครงการ 94,994,000 กีบและ 6. ติดตามโครงการที่ได้รับทุนสมทบทสต่อจากทสว.จำนวน1โครงการเซ็นโครงการเปลี่ยนถ่ายและซื้อเครื่องจักรเพื่อยกระดับการผลิตเส้นข้าวปุ้นบ้านธงโอมเมืองหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทามูลค่าโครงการ50,000,000กีบผ่านการลงติดตามครั้งนี้โดยรวมเห็นว่าบรรดาจนก
แม่นนำไส้ถึนถึกต้องตามจุดประสงค์และเป้าหมายจอนอก่อจำนวน9หัวหน่วยที่ได้หับสินเสือบ่วงถึนของทสวนี้มี7หัวหน่วยได้หับบ่วงถึนเงินประกอบถึนของรัฐบาลอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีซึ่งได้หับการฝึกอบรมในหัวข้อการวางแผนธุรกิจการวางแผนการเงินและการบัญชีสำหรับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางจำนวน6หัวหน่วยกว่า 85.71% ส่วนอีก1หัวหน่วยแม้ได้ลงทะเบียนรอท่าฝึกนำแผนกอคแขวงหลวงน้ำทาแล้วสำหรับการติดตามการถือบัญชีหัวหน่วยจอนอก่อที่มีใบติดตามการถือบัญชีเพียง3หัวหน่วยกว่าเอา 42.85% ส่วนอีก4หัวหน่วยแม้ยังบ่ทันได้ถือบัญชีจะต้องได้สืบต่อสุญูให้หันมาถือบัญชีให้สอดคล้องกับระเบียบการนอกจากนั้นผ่านการลงติดตามบรรดาโครงการวิสาการและโครงการทุนสมทบทสต่อเห็นว่าการจัดตั้งปฏิบัติโครงการแม้สอดคล้องตามแผนกิจกรรมเป้าหมายและสิ่งพิสูจน์ตามแผนการเสนอของเจ้าของโครงการดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าการสนองทุนโครงการวิสาการรวมทางโครงการทสต่อของทสวสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่จอนอโกในการพัฒนาธุรกิจและการบริการได้หลายขึ้นโครงการได้รับมากผลดีตามเป้าหมายและสามารถผันขยายแผนพัฒนาจอนอโก2021-2025ไปเทือละเก้า